แนววิธีปฏิบัติเป็นการทบทวนการปฏิบัติหรือเป็นการทบทวนอารมณ์ของพวกเราตั้งใจฟังแล้วก็จดจำไว้เราปฏิบัติเป็นอย่างนั้นแล้วหรือยังหรือยังไม่ได้เป็นเราก็ต้องรู้ว่าเรายังไม่รู้เรายังไม่เข้าใจแต่เรารู้เพียงคำพูดเข้าใจเพียงคำพูดจิตใจเรายังไม่เป็นอีกอย่างหนึ่งบางทีรู้คำพูดเข้าใจคำพูดจิตใจก็เป็นด้วยก็เป็นนั่นแต่ว่าให้ตั้งใจฟังการปฏิบัติแบบนี้มันเป็นวิธีการมันเข้ากันได้กับหลักสติปัฏฐาน4หรือมันเข้ากันได้กับอย่างที่ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นก็ยังไม่พอท่านยังให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้ท่านสอนเอาไว้อย่างนั้นบัดนี้บางคนไม่มีวิธีการไม่เข้าใจในคำพูดคำสอนเหล่านั้นก็เลยมาทำเป็นจังหวะให้เรานั่งพระเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นอนก็ได้อันนี้ก็ได้แต่ว่าเวลาเดินนั้นเอามือกอดหน้าอกไว้หรือเอามือคว้ยหลังไว้มันเข้ากันกับหลักสติปัฏฐาน4หรืออริยบททั้ง4นั่นเองพูดถึงสติปัฏฐาน4ท่านพุทธบุรุษให้มีสติกำหนดรู้กายญาณุปัสสนาคือสติปัฏฐาน4กายญาณุปัสสนาให้มีสติดูกายในกายเวทนานุปัสสนาให้มีสติดูเวทนาในเวทนาจิตตานุปัสสนาให้มีสติดูจิตในจิตธรรมานุปัสสนาให้มีสติดูธรรมในธรรมเราไม่เข้าใจบางคนบางคนก็เข้าใจคำพูดอันนั้นผู้มีปัญญาคุ้นกับการภาษาเรียนแปลนั้นอาจจะเข้าใจแต่เข้าใจแต่ใจยังไม่เป็นก็มีเป็นอย่างนั้นบัดนี้วิธีที่พวกเราทำเนี่ยเดินจงกรมเอามือกอดหน้าอกไว้ทำจังหวะแล้วเอียงซ้ายเอียงขวาก็ให้รู้ก้มเงยก็ให้รู้แต่ไม่ให้แกนแขนเวลาเดินจงกรมเนี่ยเอามือกอดหน้าอกไว้หรือเอาข้อยหลังไว้ให้รู้ทำแล้วมันจะเป็นยังไงทำแล้วมันเกิดปัญญาอันนี้เป็นวิธีทำให้เกิดปัญญาข้อแรกรู้จักรูปนามนี่เองเกิดปัญญาขึ้นมาพอแล้วรูปได้แก่ร่างกายนามที่มันรู้จักรูปกับนามมันอาศัยซึ่งกันและกันการเคลื่อนไหวถ้าหากไม่มีจิตมีใจคือคนตายนี่มันก็เคลื่อนไหวกับมันก็ไม่รู้แต่ว่ารูปกับนามนามนั่นเนี่ยมันเคลื่อนไหวรูปนั้นเคลื่อนไหวไม่ได้แต่ว่ารูปกับนามที่อาศัยซึ่งกันและกันเราเรียกว่ารูปนามอันนี้รูปธรรมนามธรรมมันพลิกขึ้นรูปก็ทับพลิกขึ้นมาเนี่ยรูปธรรมแล้วนามก็ทำไปด้วยรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บหัวปวดท้องเป็นไข้เป็นหนาวเป็นอะไรก็ตามเนี่ยรูปเป็นแล้วใจก็ไม่สบายอันเนี้ยรูปโรคนามโรคอันนี้วันนี้นั่งสบายนอนสบายไปไหนมาไหนก็สบายไม่เจ็บหัวไม่ปวดท้องจิตใจมันคิดขึ้นมามันคิดรูปขึ้นมามันชอบหรือมันเกลียดเนี่ยจิตวิญญาณเป็นโรคมันก็เป็นทุกข์เนี่ยเรียกว่าทุกข์ทั้งสองทางเนี่ยอย่างเคลื่อนไหวไปมาก็เป็นทุกข์เรียกว่าทุกข์ขังทุกข์เพราะมันติดอยู่กับรูปนี้เองแยกออกจากกันไม่ได้เนี่ยทุกขังอันนี้จังนั่งนานๆหรือไม่นานก็ได้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนในอิริยาบถนั่นเองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพิษตาหายใจนึกคิดเนี่ยเป็นอนิจจังอนัตตาบังคับบังตาไม่ให้มันเคลื่อนมันไหวไม่ให้มันเหน่งมันตึงมันไม่ได้ย่อมพัฒนาไม่ได้ตัวนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติเราต้องพัฒนาตัวใจคุณเนี่ยอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้บัดนี้สมมติทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละมรรคต้องเจริญ
นิโรธทำให้แจ้งบอกไว้อย่างนั้นมันในทุกข์ต้องกำหนดรู้คือมารู้ตัวเคลื่อนตัวไหวตัวนี้สมุทัยต้องละตัวมันนึกมันคิดนั่นเมื่อเรามาอยู่กับการเคลื่อนไหวตัวนี้มันจะหยุดเองมันสมุทัยต้องละมรรคต้องเจริญมรรคต้องทำให้มากทำบ่อยๆทำไม่หยุดเนี่ยมรรคต้องเจริญนิโรธทำให้แจ้งรู้แจ้งรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ข้าวรู้ข้าวรู้สมมติสมมติเนี่ยรู้แจ้งรู้สมมติรู้จริงๆสมมติผีสมมติเทวดาสมมติพระพุทธรูปหรือสมมติเพื่อนฝูงอะไรก็ตามหรือเงินทองเสื้อผ้าไรนาลวกสวนเหล่านี้เป็นสมมติขึ้นมาแต่สมมติบัญญัติเช่นสมมติบวชแล้วก็ศึกแล้วก็บวชนี่ก็เป็นสมมติศีล5ศีล8ศีล10ศีล200ศีล300เป็นศีลสมมติสมมติอยู่กับสังคมต้องให้รู้เนี่ยรู้ให้ครบให้จบให้ควรถ้าหากรู้น้อยๆมันก็เกิดมีความสงสัยเนี่ยรู้ให้ถึงเนื้อแท้มันจริงๆสิ่งที่สมมติเนี่ยท่านจึงเปรียบว่าใบไม้ในป่ากับใบไม้แห้งในกำมือเนี่ยแต่ใบไม้แห้งในกำมือเนี่ยมันเป็นยาใบไม้ในป่าก็เป็นยาแต่จะไปเลือกเอามาใส่ได้ทั้งหมดยังไงไม่ได้เอาเฉพาะแต่เรารู้ทุกครั้งอนิจจังอนัตตารู้สมมติพันนี้ก็ใส่ได้แต่ว่าเราให้มันมีคนมาถามให้รู้อันนั้นเป็นสมมติเรียกว่าสมมติบัญญัติปรมัตถ์บัญญัติอัฏฐบัญญัติอริยบัญญัติสมมติขึ้นมากับบัญญัติขึ้นมาเป็นตัวบทกฎหมายผู้ใหญ่บ้านกำนันตำรวจทหารสิบตีสิบโทสิบเอกนี่มาไปยังไงพระสงฆ์ก็บวชเข้ามาแล้วก็ถูกสมมติเช่นเดียวกันสมมติให้เป็นเจ้าอาวาสสมมติให้เป็นเจ้าคณะตำบลสมมติให้เป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะแขงไปยังไงสมมติเท่านั้นก็ยังไม่พอสมมติเข้ามาอีกพักหนึ่งก็สมมติให้เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นพระราชเป็นพระเทพและเป็นพระธรรมเป็นสมเด็จไปอันนี้ก็สมมติเหมือนกันแต่สมมติบัญญัติเราให้รู้จักถ้าเราไม่รู้จักเราก็ไปติดสมมติอันนั้นเนี่ยคุณว่าอารมณ์มันวั่นไหวถ้าเรารู้จักเรื่องสมมติเขาให้แล้วเขาทอดก็ได้เขาไม่ให้แล้วก็แล้วไปเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นอันนี้เรียกว่ารู้จักเรื่องของคนอันนี้เรื่องของคนมันเป็นอย่างนี้แต่หน้าที่เนี่ยต้องปฏิบัติแต่ให้เลือกเอาให้รู้จักความเป็นคนเกิดมาจากพ่อจากแม่ก็เป็นคนทีเดียวจิตใจยังไม่รู้จะเป็นคนได้ทำไมเลือกเอามาใช้กับชีวิตตัวเองไม่ได้ก็ไม่ใช่คนแต่เป็นคนแต่ให้รู้จักอันนี้แหละความเป็นคนโอ้มันอยู่ที่ตรงนี้มันสับสนวุ่นวายสลับซับซ้อนเนี่ยความเป็นคนเรื่องของคนเรื่องของคนมันเป็นอย่างนั้นให้เราเห็นให้เรารู้ให้เราเข้าใจหน้าที่ของคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่เมื่อเขาสมมติให้ก็ต้องปฏิบัติไปเนี่ยว่าให้รู้จักสมมติอย่าไปติดสมมติท่านว่าอย่างนั้นเมื่อรู้จักสมมติดีแล้วก็รู้จักศาสนาศาสนาก็แปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไรก็ตามมาสอนคนให้คนละชั่วทำดีเรียกว่าศาสนาศาสนาจึงแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ตัวคนทุกคนก็เป็นตัวศาสนาเพราะสอนเข้าตาสอนเข้าหูให้ตาเห็นหูฟังจดจำเอามาไว้ทำดีแต่ไม่ทำชั่วอันนี้เป็นศาสนาพุทธศาสนานำมาพลิกมือขึ้นขั้วมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยพลิกตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกกลืนน้ำลายเข้าไปในลำคอนี่มันรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นเกิดญาณปัญญาอันนี้แหละตุนพุทธศาสนาพุทธะจึงแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมบัดนี้เราไปไหนมาไหนนั่งไหนนอนไหนอยู่ที่ไหนก็ตามก็อยู่ด้วยธรรมะเนี่ยว่าเห็นธรรมะรู้ธรรมะเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราอันนี้เห็นธรรมะเห็นจริงๆหลับตาก็รู้ลืมตาก็รู้เนี่ยพุทธศาสนาให้เราเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแต่อันนี้เมื่อรู้พุทธศาสนาครบจบท้วนดีแล้วก็ต้องรู้บาปบาปก็คือมืดบาปก็คือไม่รู้บาปก็คือโง่นั่นเองทำไมบุญแบบเนี้ยบุญคือเรารู้บุญคือสว่างบุญคือดีใจแบบเนี้ยรู้แล้วก็ดีใจไม่เก้อเขินอันนี้รู้ภาคต้นเรียกว่าเป็นภาคต้น
เป็นปฐมฤกษ์ก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นปฐมฌานเป็นปฐมฤกษ์รู้อันนี้ผิดไปจากนี้ก็แสดงว่าไม่รู้ตามเรื่องนี้การปฏิบัติแบบนี้ต้องรู้เรื่องนี้แล้วก็เกิดมีความรู้ขึ้นมาบัดนี้เดินไปเดินมามันมีความรู้มันอยากพูดอยากคุยอยากไปสอนคนนั้นอยากไปสอนคนนี้นี่เกิดปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นก็หลงตนลืมตัวไปแล้วบัดนี้เป็นวิปัสสนูปกิเลสที่ตรงนี้จำไว้เมื่อเรารู้อย่างนี้เดี๋ยวเราก็อย่าไปติดอารมณ์มันดีใจก็ปล่อยไปเลยทำความเพียรทำความรู้สึกตัวให้มากเป็นการทบทวนอารมณ์ให้มันรู้จริงๆเดินไปเดินมามันคิดปุ๊บให้มาอยู่กับความรู้สึกหลวงพ่อพูดให้ฟังบ่อยๆว่าทีแรกมันเหมือนกับแมวตัวน้อยหนูตัวโตพอดีหนูออกมาแมวมันไม่เคยกลัวมันกระโดดจับเลยโดยจับหนูมันตื่นมันก็วิ่งไปแมวก็ติดหนูไปอันนี้ก็เหมือนกันมันคิดทีแรกมันไม่คิดมากเท่าไหร่พอเดี๋ยวมันคิดเราเข้าไปในความคิดไปวิพากษ์วิจารณ์อันนั้นอันนี้อันนั้นเป็นวิปัสสนูแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ตอนแก้ปัญหาตัวเองได้คือรู้มาถึงบาปบุญนี่แหละอันนี้แหละการแก้ปัญหาตัวเองตอนมันรู้จากนอกตัวเราไปแล้วแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้อันนี้หลวงพ่อเข้าใจอย่างนี้ที่ว่านำมาทบทวนที่ว่าเปิดอบรมเปิดแล้วบัดนี้เปิดแล้วก็แสดงว่าหงายของที่คว่ำของที่ปิดมีเกี่ยวอัดแน่นอยู่นั่นหลวงพ่อหรือว่าใครก็ตามเนี่ยมาเปิดมาเปิดก็มาไขมาหงายหน้าขึ้นให้เลยนี่ก็อบรมอบรมกับมาซีแนะแนวทางตามความจริงอบรมแปลว่าซีแนะแนวทางให้เดินไปทางนี้อย่าเดินไปทางนั้นเดี๋ยวอบรมอบรมแปลว่าซีทางให้เข้าใจให้รู้ตามคำแนะนำนั้นอบรมดังนั้นเมื่อรู้อันนี้เราก็เกิดความรู้ขึ้นมาเราปล่อยความรู้อันนั้นให้หมดอย่าไปอยู่กับความรู้อันนั้นให้มาอยู่กับความรู้สึกมันคิดมาก็รู้มันคิดมาก็รู้รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้บัดนี้รู้แล้วบัดนี้ก็เกิดความรู้สักนิดหนึ่งแต่เกิดญาณปัญญานะตัวนี้ไม่ใช่รู้เอาเองนะนี่เกิดญาณปัญญาหรือปัญญาญาณเกิดขึ้นรู้จักวัตถุเห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับวัตถุอันนั้นแต่วัตถุไม่ใช่เสื้อผ้าเงินแต่เราเรียกว่าให้เป็นวัตถุชื่อมันแสดงตัวมันออกวัตถุมันต้องแสดงตัวมันออกมามันต้องรู้วัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างพอดีรู้วัตถุแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัตถุทั้งนั้นที่มันมีนะในโลกนี้เรียกว่าวัตถุทั้งหมดรวมแล้วเดี๋ยวพ่อพูดเนี่ยรวมทั้งหมดเลยวัตถุเนี่ยหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างปรมัตถ์หมายถึงความจริงกำลังเห็นกำลังเป็นกำลังมีกำลังรู้อยู่เรียกว่าเป็นปรมัตถ์อาการสภาพความเปลี่ยนแปลงดังนั้นชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรารู้จักโอ้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยรู้จักเนี่ยอาการจะแปลความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะเป็นวัตถุภายนอกก็ตามจะเป็นวัตถุภายในก็ตามต้องรู้จักว่าการเปลี่ยนแปลงย่อเป็นอากาศสภาพความเปลี่ยนแปลงจะเป็นโลกก็ตามเป็นธรรมก็ตามท่านบอกความเปลี่ยนแปลงเมื่อเห็นรู้อย่างนี้ก็เห็นรู้เข้าใจคนใดมีโทสะมากก็ต้องรู้โทสะเห็นโทสะเข้าใจโทสะสัมผัสกับโทสะแนบแน่นคนใดมีโมหะมากก็ต้องเห็นโมหะก่อนรู้โมหะเห็นโมหะเข้าใจโมหะสัมผัสกับโมหะแนบแน่นกับสิ่งเหล่านั้นคนใดมีโลภะมากมันไม่เหมือนกันนะคนนี่เนี่ยว่านิสัยนิจริตท่านว่าอย่างนั้นมีโลภะมากก็เห็นโลภะก่อนเห็นก่อนเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแนบแน่อยู่กับโลภะนั้นแต่ว่าเห็นทั้งหมดทั้งสามนี้เห็นจะเป็นโมหะโลภะโทสะก็ได้จะเป็นโทสะโมหะโลภะก็ได้จะเป็นโมหะโทสะโลภะก็ได้แต่ว่าเห็นอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเห็นแล้วก็สัมผัสแนบแน่กับสิ่งเหล่านั้นอันนี้เป็นวิธีการอันนี้จึงรู้อันนี้แต่ก่อนนั้นไม่เคยรู้แต่มันไม่เห็นมันไม่เข้าใจใจมันไม่รับรู้มาทำอย่างนี้มันรู้นี่ว่ารู้ตามเห็นตามเข้าใจตามเมื่อเห็นอันนี้แล้วก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกวิญญาณไม่ทุกอันนี้เป็นอารมณ์หนึ่งนี่เรียกเป็นปฐมมาเลิกเป็นปฐมมาฌานฌานเข้าไปรู้ไม่ใช่ว่าฌานแล้วเหาะไปน่ะพาหานะเขาเรียกว่าฌานเหมือนกันฌานที่ว่าขนส่งความเป็นพระเกิดขึ้นที่ตรงนี้
ใครจะพูดยังไงก็ตามถ้าเห็นจริงก็ต้องรู้จริงดูท่านนี่หลวงพ่อนุ่งกางเกงเขานะเป็นพระได้แล้วน้ำหนัก100 กิโลนี่หลวงพ่อว่าสลัดตู้มไปทันทีเลย80 กิโลเนี่ยหลวงแต่มันมืดเนี่ยยังไปไม่ได้แต่รู้จักแล้วเราเป็นพระได้แล้วมันเดินกลับไปกลับมาไม่นานชั่วจะพริบตานี่แหละไม่นานก็เลยเห็นรู้เข้าใจกิเลสตัณหาอุปทานกับนี่สี่ข้อเนี่ยเวทนาเป็นรูปเป็นทั้งรูปทั้งนามสัญญาเป็นรูปเป็นทั้งรูปทั้งนามสังขารเป็นรูปเป็นทั้งรูปเป็นทั้งนามวิญญาณเป็นรูปเป็นทั้งรูปเป็นทั้งนามที่ว่าอันนี้ว่ารูปสี่เนี่ยก็จะขันห้าแล้วแบบนี้แล้วแบบนี้กับกิเลสตัณหาอุปทานกรรมก็มีสี่ข้อด้วยกันโอ้ศีลปรากฏขึ้นมาที่ตรงนี้มีศีลแล้วแบบนี้มีศีลไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล200ศีล300อันนี้ศีลที่พุทธานุพุทธังสามะศีลทิฏฐิผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอกันอันนี้แปลว่าได้ต้นทางได้กระแสพระนิพพานได้กระแสจิตก็ว่าได้แต่ทางใจเนี่ยไม่ใช่ทางเดินทางเข้าทางนี้นะใจมันเดินไปได้แบบนี้มันรู้จักว่าทางไปนี่ทำไมจึงไม่รู้เนี่ยการให้ทานก็รู้ไม่ได้การรักษาศีลก็รู้ไม่ได้หลวงพ่อคนอื่นอาจจะรู้ได้การทำกรรมฐานหลวงพ่อทำมาหลวงพ่อก็ไม่รู้เมื่อมาทำอย่างนี้หลวงพ่อรู้เข้าใจหลวงพ่อจริงว่าหลักการอันนี้มันเข้ากันได้กับหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวหลักการอันนี้มันก็เข้ากันได้พวกเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั่งนิ่งไม่ได้นี่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เลยรู้จักมรรคผลขึ้นมาโอ้เป็นพระแล้วอริยมรรคอริยผลมันซ้อนกันขึ้นมาเลยนี่มรรคผลเนี่ยเขาเรียกกันว่าพระโสดามรรคพระโสดาผลพระสกิทาคามีมรรคพระสกิทาคามีผลพระอนาคามีมรรคพระอนาคามีผลพระอรหันตมรรคพระอรหันตผลมันเป็นลูกเข้ามาเรียกว่าเราศึกษาให้รู้จริงๆถ้าไม่รู้จริงๆจะไปคาดคิดเอามันไม่ได้ดังนั้นภิกษุจึงแปลผู้เห็นไผ่เห็นอันตรายเห็นความผิดพลาดจริงว่าภิกษุแปลผู้เห็นภัยกันว่าอย่างนั้นเราก็เลยมาเข้าใจเรื่องอาบัติปาราสิกทันทีหลวงพ่อทำข่าวนั้นรู้จักจริงๆรู้จักแล้วไม่หลงไม่ลืมเห็นแล้วแนบแน่นอยู่กับสิ่งปาราสิกบ้านหลวงพ่อเรียกปาราสิกนั่งซื้อกับปาราสิกปาราสิกตามตำราว่าเสพเมถุนหนึ่งรักของเขาหนึ่งเสพเมถุนภิกษุเสพเมถุนต้องอาบัติปาราสิกขาดจากความเป็นภิกษุเป็นภิกษุไม่ได้เนี่ยตำราไว้รักของเขาหนึ่งราคาห้ามาสุกภิกษุรักของเขาราคาห้ามาสุกขาดจากความเป็นภิกษุเป็นภิกษุไปไม่ได้มาสุกหนึ่งก็20 สตางค์ห้ามาสุกก็พอดี100 สตางค์เห็นว่าอย่างนั้นตำรานะอันนี้พูดอย่างนั้นนะรักของเขาหนึ่งมาสันราคาห้ามาสุกเนี่ยฆ่าสัตว์หนึ่งมาสันนอกคันในคันนอกคันก็ตามในคันก็ตามฆ่าสัตว์ขาดจากความเป็นภิกษุเป็นภิกษุไม่ได้พูดอวดอุตริมนุษยธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนขาดจากความเป็นภิกษุเป็นภิกษุไม่ได้อันนี้ตำราพูดอย่างนั้นแต่ความจริงหลวงพ่อเข้าใจเสพเมถุนก็หมายถึงเราอยู่ด้วยโทสะโมหะโลภะอยู่ด้วยการไม่เห็นแจ้งนี่เองนี่ว่าเสพไปว่าอยู่ด้วยโอ้อาเสวนาจะพาลานังมันเข้ากันได้เลยอาเสวนาจะพาลานังอยู่กับคนพาลพาลาไปว่าคนพาลพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาแบบนี้มันมาเข้ากันหลักได้เลยอาเสวนาอันนึงเสวนาอยู่ตอนนี้มันเสวนาปูซาจะปูซาดิญาณังเอตัมมังคลมุตตมังเราไม่เข้าใจเลยเดินนั้นในขณะนั้นหลวงพ่อเข้าใจอย่างนี้บัณฑิตก็คือสติสมาธิปัญญาหรือความรู้สึกตัวนี้เองอันคนผ่านภายนอกเกเรกินเหล้าเมาสุราเล่นการพนันอันนั้นเป็นคนผ่านภายนอกคนผ่านภายในนี่ทำไมไม่รู้เราลุกมันก็ลุกด้วยนอนมันนอนด้วยไปไหนมาไหนมันไปนำด้วยเดียววัตถุมันเป็นวัตถุเหมือนกันบัณฑิตานันจะบัณฑ์เนี่ยผู้ศึกษาเราเรียนมามากเราจะไปอาศัยอยู่กับท่านไม่ได้
การทำมาหากินอาชีพของคนไม่เหมือนกันเราก็เลยรู้จะอ๋อตัวความรู้สึกตัวนี้เองเป็นบัณฑิตรู้สึกตัวมากขึ้นมาสามารถรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่เลยว่าพุทธานุพุทธังสามะสีละทิฏฐิผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอมีเหมือนกันเข้าใจเหมือนกันอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นจึงว่าท่านตัดเอาไว้สัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเป็นยังไงคือยังไงเหมือนยังไงเราต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจอันนี้เรียกว่าเป็นสาวกพุทธะตามทางไปหาพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเจริญรอยตามไม่ใช่ตามหอยอย่างที่ท่านนางนะเจริญตามวิธีที่ของท่านทำอ่ะรับรองได้อันเนี้ยว่าไม่พลาดเลยเก็บรับรองตัวเองนะคนอื่นจะไม่รับรองเหมือนกันนะเดี๋ยวไม่พลาดที่ตัวเองทำมาเพราะมันเป็นได้เนี่ยหลวงพ่อก็เลยเข้าใจว่าน้ำสีจะเป็นสีดำสีแดงก็ตามเต็มกระป๋องเอาไปย้อมผ้าขาวมีคุณภาพ 100% ทีแรกเราไม่รู้เนี่ยผ้าน่าจะไปตามสีได้ทั้งหมดเลยถ้าเป็นสีแดงผ้าขาวก็ต้องแดงหมดเนื้อมันเลยถ้าเป็นผ้าขาวเป็นสีดำผ้ามันก็ดำหมดเนื้อมันเลยอันนี้แสดงว่ามันเกิดโทสะมันก็เต็มที่โมหะโลภะมันขึ้นมาเล่นงานเต็มที่ทำบุญให้ทานรักษาศีลเท่าใดก็ตามโกรธมาทีเดียวไฟไหม้บ้านหมดแล้วหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นวันนี้เราไปนั่งอยู่บ้านหลังนั้นฝนตกกระเปียกมาแดดออกก็ร้อนมาโอ้การทำบุญให้ทานรักษาศีลมากเท่าใดก็ตามมันทนทานไม่ได้มันจะเป็นของเที่ยงแท้ถาวรไม่ได้เมื่อมาเห็นอันนี้โอ้เนี่ยท่านว่ามั่นคงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงโทสะถึงมีกันน้อยบ้างนึกเลยมาเปรียบให้ท่านได้ฟังมาพูดบ่อยแล้วอย่างเนี้ยแต่คนไม่เข้าใจบัดนี้น้ำสีเต็มกระป๋องคุณภาพมันไม่ค่อยมีแล้วจะเป็นสีดำสีแดงก็ตามเอาไปย้อมผ้าขาวไม่ติดแล้วติดกระติดน้อยที่สุดแต่ล้างน้ำออกได้สบายอันนี้น้ำทากับน้ำมันอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันแต่ไม่ละคนกันได้อันนี้รับรองได้อย่างนั้นจึงว่ารับรองตัวเองเป็นพระได้แล้วนุ่งกางเกงขาวนั้นผมก็ยาวเออความเป็นพระอันนั้นมันเรื่องสมมติอันนี้เรื่องเป็นปรมัตถ์ก็ยังเอาสมมุติมาพูดนี่ที่หลวงพ่อพูดเอาสมมุติมาพูดให้ฟังได้เอาปรมัตถ์มาพูดเป็นสมมุติจึงว่าเอาสูงบ้างต่ำบ้างจึงว่าสมมุติคืออย่างพระครูเจ้าคุณพระราชพระเทพพระธรรมอันนั้นเอาเรื่องนี้แหละไปพูดเป็นอันนั้นเลื่อนสั้นทางจิตใจอันนี้เลื่อนสั้นทางให้ยศให้เกียรติให้ลาภกันอันนี้มันเป็นเองความเป็นเองมีอยู่แล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นจะเป็นพระสงฆ์ก็ศึกษาอย่างนี้จะเป็นโยมก็ศึกษาอย่างนี้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายศึกษาอย่างนี้ทั้งหมดถือศาสนาไหนนุ่งผ้าสีอะไรลัทธิใดก็ตามศึกษาอันนี้แหละทำให้อันนี้แหละมั่นคงถาวรเนี่ยเป็นผู้ทำให้หลักพระพุทธศาสนามั่นคงเนี่ยว่ารักษาลักศาสนารักพระมหากษัตริย์จะว่ายังไงก็ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องสมมติมาพูดแต่ความจริงคันเมื่อเห็นอันนี้แหละความอ่อนน้อมจิตใจจะลดลงทันทีความกล้าหาญน่ะจะมีความอ่อนน้อมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาวางเฉยได้บางครั้งบางคราวมีมากทันทีเลยรู้เลยอันนี้แหละเรียกว่าขั้นต้นการเดินทางไปหาพระพุทธเจ้าแต่รู้อย่างอื่นนั้นไปไม่ถึงหลวงพ่อไปไม่ถึงรู้อันนี้หลวงพ่อไปถึงอ้อพระพุทธเจ้าอันนี้เนี่ยว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับสายจีวรหรือนิ้วมือนิ้วเท้าเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมเราไม่ใช่ไปเห็นพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียพุ่นนะหลวงพ่อเคยทำมาแล้วเนี่ยทำกับอาจารย์นั่งภาวนาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหลับตานั่งขัดสมาธิขัดธรรมะเพชรนะเอามือเอาเท้าควายกันสิแล้วนึกเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในหัวใจมาไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์นั้นมาไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์นี้มาได้องค์ที่เห็นองค์ที่รู้เนี่ยยังว่าจิตของผู้ใดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่งอนแงนไม่คอนแคลนต่อโลกกระทำทั้งหลายจิตของผู้นั้นไม่ใช่ว่าจิตพระพุทธเจ้าคนเดียวนะจิตของผู้ใดเนี่ยหมายถึงทุกคนมีเหมือนกันเลยตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหว
ไม่งอนแง่นคอนแขนต่ออารมณ์หรือโลกกระทำอารมณ์ก็หมายถึงความสมความนินทาว่าร้ายนี่แหละไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าโลกกระทำโลกนี่มันเป็นอย่างไรเรื่องของคนเนี่ยเรารู้จักให้รู้จักจริงๆถ้าหากไม่รู้จักจริงๆแล้วจะสับสนวุ่นวายเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของคนถ้าเราเป็นคนต้องเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นมาใช้กับชีวิตของเราจริงๆถ้าเราไม่รู้จักความเป็นคนไม่รู้จักเรื่องของคนไม่รู้จักหน้าที่ของคนก่อนเหมือนกับตมกับเลนนั่นแหละตมกับเลนน่ะมันอยู่กับน้ำแต่ว่าน้ำไม่ใช่ตมตมกับน้ำไม่ใช่อันเดียวกันเราเห็นน้ำมันขุ่นเนี่ยบ้านหลวงพ่อเรียกว่าน้ำขุ่นเอาสารส้มมากวนเขาแล้วตมเลนมาจับมันเข้าน้ำก็สะอาดขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราเห็นแล้วเราแยกได้จะต้องการเอามันมาใช้ก็ได้ไม่ต้องการเอามันมาใช้ก็ทิ้งมันไว้ที่ตรงนั้นเลยเนี่ยจังหวะให้รู้ให้เห็นอันนี้เรียกว่ามีมรรคมีผลมีทั้งมรรคทั้งผลนั่นหลวงพ่อพูดมาถึงแค่นี้อันนี้แหละขั้นต้นที่เราบอกนี่แล้วเป็นปฐมสารมีองค์ห้ามีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาที่ตรงนี้ถ้าหากไม่รู้อย่างนี้ก็แสดงว่าปฐมสารอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้รู้แต่ตำราทุติยสารยังไม่ได้อันตอนทุติยสารเขาต้องตอนเซาอันนี้หลวงพ่อรู้ตอนแรงนั่นหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นแต่คนอื่นจะรู้ยังไงก็ไม่รับรู้ครับคนนั้นคนนี้ตอนเศร้าทีแรกหลวงพ่อรู้รูปนามนี่ตอนแรกหลวงพ่อมารู้อันนี้เออนี่จังหวะพวกเรามาทำนี่ระยะ10 วันเนี่ยถ้าหากเป็นคนจริงเป็นข้าวทีหนึ่งแล้วหลวงพ่อว่าคงจะไม่พลาดถ้าเป็นข้าวปลายเขาไม่มีอะไรเป็นข้าวผีแล้วอาจพลาดไปได้อันนี้ยังนั่นถือว่าให้เราเป็นข้าวทีหนึ่งจริงๆเลือกเอาไม่ข้าวสดๆที่ทำมาเนี่ยไม่ข้าวสดๆมาข้าวลงสีโรงสีจะปัดออกมาเป็นข้าวทีหนึ่งบรรจุเข้าไปในกระสอบเอาไปขายราคาก็ดีกินก็มีรสชาติอันนี้ถ้าเป็นข้าวผีแท้สีออกมาก็เป็นแกะเป็นลำไปเลยเนี่ยเอาไปให้สัตว์กินนั่นน่ะเลือกกินอาหารที่มันเป็นที่ให้วิตามินให้มีโปรตีนถ้าหากเราไม่เลือกกินอาหารที่ไม่มีวิตามินไม่มีโปรตีนมันจะนำโรคร้ายมาใส่ให้เราจะเดือดร้อนดังนั้นการเจริญวิปัสสนาภาวนาจริงทำจริงรู้จริงทำไม่จริงรู้ไม่จริงจริงว่าตั้งจิตตั้งใจตอนหลังจากการทำวัดเช้าวันนี้หลวงพ่อมาทบทวนอารมณ์หรือมาแนะแนววิธีปฏิบัติไปแล้วซี่แนวทางอบรมไปแล้วซี่ทางให้เข้ามาทางนี้ออกไปทางนั้นมันไม่ถูกไม่ตรงเท่านั้นเองเอาแหละที่หลวงพ่อได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจมาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี่อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระอรหันตสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้เจริญลอยตามอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตข้อที่4นี่ว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตเนี่ยอันนี้แสดงว่าคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้ารับประกันรับรองเดียวไปทางนี้จะรู้เห็นถ้าไม่ไปทางนี้ไม่รู้ไม่เห็นจริงๆขอให้ทุกคนจงได้ประสบพบเห็นเอาอันจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์อันจิตใจปกตินั่นแหละ